นาทีเราจะพักแค่30วินในเวลาซ้อมผมทำเต็มที่ทุกอัพนาใจตัวเองจะบอกเลยผมไม่ได้ประมาทคุณชมเรามีเทสนะก็อย่าลืมเติมกำลังใจพี่เพื่อนสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายหรือว่าสิบหมื่นวันนี้ครับผมมาเปิดคลิปที่อังกฤษเลยนะเพราะว่าผมมาดูพี่นิ่งบ่อยนะครับก็ถึงห้องไก่บอลนี่ครับบอลอยู่หลังส่งเสียงได้อยู่ในอยู่ในแล้วก็จะมาถ่ายอัปเดตการฟิตซ้อมสภาพร่างกายความฟิตของพี่เนทสภาพร่างกายเป็นยังไงการฟิตซ้อมเป็นยังไงแล้วก็จะไปดูว่าเขาซ้อมไงเพราะว่าไฟเนี่ยผมไม่ได้ดูการซ้อมเขาเลยเพราะว่าผมก็มีไฟการช่วงผมเหมือนกันผมไม่รู้เลยว่าเขาซ้อมยังไงก็วันนี้จะมาพาไปดูสภาพร่างกายการฟิตซ้อมพี่เนทว่าเป็นยังไงแล้วก่อนที่จะต่อยอีกประมาณ4วันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับและกดแชร์แล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกับพวกเราและเป็นกำลังใจพี่เนทด้วยครับเพราะจะต่อยในวันที่14 ต่อ 14แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับพี่เนทด้วยครับป่ะตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วนี่มาเจอหลังนั่งพันมืออยู่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พันมือแรกเสร็จแล้วใช่อันนี้คือพันมือไปซ้อมนะครับไม่ใช่พันมือต่อยนะเขาจะพันมือแบบนี้ตอนวันที่ขึ้นชกจริงแต่เขาให้เราทรายแบบนี้เพื่อให้ชินเพื่อให้ชินให้รู้ว่าในวันขึ้นชกอยากให้มันแน่นกว่านี้ไหมคือเหมือนว่าซ้อมให้เราก่อนถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดอะไรก็ได้ผิดพลาดก่อนโอ้แล้วเราอยากให้สมองกับร่างกายชินกับทุกสิ่งที่เราเจอในวันชกซึ่งใช่ก็ว่าเราใช้ภาพพันมือมาตลอดแล้วใช้นี้ครั้งแรกขึ้นชกมันไม่ชินมันไม่ชินใช่ไหมเนสเขาเป็นคนพันมือให้นี่โคตรดีเลยนะครับพันมือผมบอกก่อนผมดูแล้วพันมือแบบดีมากขึ้นยอดถ้าเกิดพันมือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเดินไปที่ยิมมีประมาณกี่ที5 ที 5 ทีก็รอดูครับตอนนี้ก็รอให้พี่เนทพันมือเสร็จก่อนครับตอนนี้ครับกำลังเดินไปที่ยิมซ้อมมวยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะผมก็เพิ่งออกมาครั้งแรกนะแต่บรรยากาศบ้านก็โคตรดีเลยนะคือแบบให้ดูบรรยากาศเลยดูรถขยะไปแล้วตอนนี้จะบ่ายสามแล้วนะทุกคนก็ยังแบบว่าบ้านเรานี่น่าจะร้อนเป็ดแต่บ้านเขาดีเย็นนะตอนนี้อากาศประมาณแบบว่า21-22 องศาได้ก็ถือว่าดีอย่าไปถึงยิมนะครับตอนนี้กำลังเดินไปยิมกันตอนนี้ครับเข้ามาในยิมเลยนะนี่ครับทางเข้ายิมเขาจะมีถ้วยรางวัลมีแชมป์ด้วยนะไม่รู้ว่าแชมป์อะไรนะแต่ก็นี่ครับตอนนี้เข้ามาในยิมแล้วดูก็มีคนซ้อมมีอะไรนะดูเยอะแยะหมดเลยมีนี้ด้วยมีเวทีด้วยเวทีโคตรกิจจ้าเลยดูคนดูเชือกเวทีโคตรเท่เลยเชือกผมเชือกล่ามงัวล่ามควายเราที่บ้านนะดูแล้วก็มีพวกจิ๊กซอว์นะมีเวทีกลมด้วยเดี๋ยวผมก็ให้เขาเตรียมตัวซ้อมมาก่อนผมว่าพาเดินตะเวนดูยิมดีกว่าว่าเป็นยังไงยิ่งดีนะแล้วดีนะโอเคก็นี่ครับมีคนซ้อมอยู่เลยมีคนซ้อมนะเวทีแปดเหลี่ยมนะดูอุ้ยดูเท่เวทีแปดเหลี่ยมเขาดูเราดูพี่ซ้อมครับรองเท้าใหม่รองเท้าใหม่พี่เนี่ยนะดูอันนี้คนพันมาอันนี้เทรนเนอร์ตอนนี้ครับกำลังทวนเชิงนิดหน่อยนะจังหวะที่เขาทวนเชิงกันรอดูเขาว่าจะเป็นยังไงนี่ครับทวนเชิงเป็นจังหวะที่เขาจะแก้เกมแก้อะไรนะก็ดูจังหวะครับเนี่ยเปิ๊บมาเป็นจังหวะแก้เกมของเทรนเนอร์นะครับที่เขาจะใช้จังหวะแก้เกมของเขาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็จะทวนเชิงเพราะว่าจะใกล้ต่อยแล้วครับทวนเชิงให้นักมวยรู้จังหวะรู้ทักษะรู้อะไรได้หลายอย่างครับให้เขาคิดถึงวันต่อยอย่างเดียวครับนี่ครับก็ไปเรื่อยๆครับต่อไปนี้ก็จะเป็นจังหวะที่เขาต่อยเป้านะก็แต่เป็นต่อยไม่แรงนะก็จะต่อยแค่ทวงเชิญครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงใช้จังหวะชวนเชิงไปเรื่อยๆครับก็ให้คุ้นเคยกับอาวุธที่เราจะโดนครับก็ต่อยไปเรื่อยๆนะก็ลองดูครับว่าเป็นยังไงเ
ต่อไปนี้ก็เป็นการต่อยเป้านะครับผมเพิ่งเห็นเขาต่อยเป้านะเพราะผมไม่ได้อยู่กับเขาเพราะผมก็มีรายการต่อยเช่นนั้นนะก็รอดูกันครับปล่อยให้พี่เนทซ้อมไปนะผมก็ดูสภาพร่างกายเขาผมคิดว่าสภาพร่างกายแฟนนี้ดีมากเลยนะอยู่ที่การฟิตซ้อมเขาก็ผมมาฟิตซ้อมมาดีเทรนเนอร์เขาก็มีการแก้เกมอะไรก็ดีมากเลยนะเราดูครับเดี๋ยวผมปล่อยพี่เนทซ้อมไปก่อนดีกว่าตอนนี้ครับซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วการบริหารยืดเส้นยืดสายนิดหนึ่งนะตอนนี้เขากำลังยืดเส้นยืดสายนะตอนนี้ก็ซ้อมในยินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวกลับไปโรงแรมก็อย่าสัมภาษณ์พี่เนทนะครับว่าเออแฟนนี้เป็นไงบ้างใช้เวลาการซ้อมยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ซ้อมกับเขานะเพราะว่าก็มีรายการที่ผมจะไปตรวจตอนนั้นเป็นไงบ้างพี่เนทซ้อมไฟนี้คือบอกได้เลยจ้ะผมจบมาสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วนี่คือครั้งที่ห้าอันนี้คือครั้งที่ผมซ้อมขยันที่สุดขยันที่สุดเพราะว่าเราซ้อมเช้าซ้อมเย็นแล้วก็เราลงนวมจันพุทธสาวก็คือทีละ3ครั้งแล้วเวลาที่เราซ้อมเราจะแบบสมมติผมชก4ยก3นาทีก็เลยเราจะซ้อมยกไป4นาทีเราจะพักแค่30วิเพื่อว่าวันที่ขึ้นชกจริงๆมันจะพักได้นานมันจะได้รู้สึกว่าโอ้ยแค่นี้ก็ง่ายแล้วเพราะเราเคยทำยากกว่านี้เทรนเนอร์เขาเข้มงวดมากเข้มงวดมากแล้วก็ในทางที่ดีแล้วในเวลาที่ซ้อมประมาณกี่วัน5อาทิตย์5อาทิตย์ใช่มั้ยใช่ไม่ถือว่าน้อยมากไม่ถือว่ามากเกินไปเพราะพอดีประมาณนั้นพอดีบอกเลยถ้าว่า6อาทิตย์หวายแต่ถ้ามันยาวถึง7หรือ8ผมว่าไม่ไหวเพราะว่าเรื่องก็เบื่อ2คือนายเข้าใจอย่างนี้คือเราไม่ได้แค่ซ้อมอย่างเดียวแต่พอซ้อมเราก็ถ่าย YouTube ด้วยใช่ๆๆเพราะหลายอย่างแต่บอกเลยผมไม่ได้ประมาทคุณชมรอบนี้ผมค่อนข้างมั่นใจมากใช่รู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วเต็มที่สุดผมรู้ได้ยินนะได้ยินตลอดแล้วบางครั้งผมมันงงอีกอ่ะคนพูดอย่างงี้มันแบบแต่พออยู่ในสถานการณ์นี้ผมพูดไปเลยรอบนี้คือชนะเราแพ้ผมโอเคหมดเพราะว่าในเวลาซ้อมผมทำเต็มที่ผมเอาชนะใจตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมไม่ได้เครียดตรงๆครั้งที่แล้วผมเครียดมากเพราะรู้ผมสองไม่พอรู้คู่ชกโหดครั้งนี้คือผมรู้คู่ชกโหดแต่ผมเราทำเต็มที่มาแล้วใช่ผมเลยโอเคละเพราะว่าเกมกีฬามีแพ้มีชนะแล้วบอกเลยหลายอย่างโอเคก็นั่นแหละก็สัมภาษณ์ประมาณนี้เวลาการซ้อมได้หลายอย่างการซ้อมที่ซ้อมก็ดูแล้วก็ประมาณนี้ก็เต็มที่แพ้ชนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพี่เนทด้วยเพราะผมคิดว่าไฟนี้สนุกแน่นอนสนุกแต่บอกก่อนเวทน้ำหนักไม่ได้ต่อยเหมือนไฟแล้วไฟแล้วคือต่อยน้ำหนักเลยครั้งที่แล้วเราต่อย 74.5 ครั้งนี้คือ 79.5 ก็คือ5โลขึ้นมา5โลเลยนะคือขึ้นมาเยอะมากคู่ชกเป็นคนขอขึ้นมาใช่ใช่พี่เนทก็แล้วแต่เพราะว่าผมพยายามบอกว่าลดบ้างไหมเขาว่าไม่เขาไม่อยากลดเลยเขาอยากขึ้นมากันแหละก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงแต่ก็ต่อยวันที่14วันนี้14อีก4วันก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพี่เนทด้วยเต็มที่แน่นอนแล้วก็ไปดูได้ที่เพจพี่เนทว่าจะดูตรงไหนได้ดีที่สุดใบ IG ของพี่เนทแล้วก็มีลิงก์ข้างบนก็ร้านกดนั้นถ้ายังดูมัน180 บาทสามารถดูได้ดูพี่เนทได้หรือดูได้หมดเลยกันดูได้หมดคือคู่เอกโคตรโหดคู่เอกโคตรโหดเลยนะอันนี้ตรากับที่เซนส์คนไทยใช่ผมสู้เพื่ออันนี้เพราะว่าคนอังกฤษถ้าเขายังดูก็ต้องซื้อประมาณ 1,500 บาทเพราะฉะนั้น182 1,500 บาทแต่คู่เอกพูดถึงคู่เอกหน่อยคู่เอกโคตรโหดหลายคนน่าจะรู้จักก็มีโลแกนพอลมีน้องชายของคอนเนอร์แมคเกรเกอร์ที่เป็นนักมวยชื่อดังโคตรดังเลยมี KSI เขาคือซุปตาร์ของอังกฤษและคู่ชกเขาก็คือทอมมี่ฟิวรี่ซึ่งเป็นน้องชายของแชมป์โลกใช่ก็คือโคตรโหดบอกไปก่อนบอกไปก่อนนะอันนี้ไม่ใช่รายการที่ขี้ๆนะที่มาต่อยนี่คือรายการระดับโลกเลยโคตรยิ่งใหญ่เลยนะโอเคก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมไปกำลังใจพี่เนทด้วยโอเคครับไป